สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์ที่รักและเคารพอย่างสูงอีกไม่กี่วันแล้วนะครับก็จะถึงวันอาทิตย์ที่19มีนาคม2566ซึ่งเป็นวันที่พี่น้องเกษตรกรจะต้องออกไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งผู้แทนสภาเกษตรกรแห่งชาติสภาเกษตรกรแห่งชาติก็ได้มีการกำหนดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนสภาเกษตรกรทั้งประเทศในแต่ละจังหวัดซึ่งวันนี้ทีมพัฒนาเกษตรนครสวรรค์โดยการนำของกระผมนายเสรณีอนินบนอดีตเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ก็ได้ส่งผู้สมัครลงรับการเลือกตั้งทั้งหมด16เขตเลือกตั้งใน15อำเภอซึ่งสภาเกษตรกรแห่งชาติได้มีการก่อตั้งขึ้นมาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่ต้องการให้พี่น้องเกษตรกรได้มีผู้แทนที่สามารถสร้างความเข้มแข็งในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรให้กับพี่น้องเกษตรกรสามารถมีที่ปรึกษาที่จะนำปัญหาด้านการเกษตรต่างๆนำไปสู่การแก้ไขในเชิงนโยบายต่อไปดังนั้นสภาเกษตรกรแห่งชาติจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการประกอบอาชีพการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรเรามีนโยบายที่ชัดเจนในอีก4ปีข้างหน้าถ้าหากว่าเราได้รับการเลือกตั้งไม่ว่าจะในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรทำอย่างไรที่จะให้พี่น้องเกษตรกรสามารถประกอบอาชีพการเกษตรได้ทั้ง365วันปัญหาเรื่องดินเสื่อมโทรมปัญหาในเรื่องของการรวมกลุ่มสถาบันเกษตรกรต่างๆปัญหาการเข้าถึงปัจจัยการผลิตต่างๆวัสดุอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือทางด้านการเกษตรหรือแม้กระทั่งการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชในแต่ละชนิดที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่ได้มากขึ้นและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนตั้งแต่เรามีสภาเกษตรกรในปีพ.ศ. 2553ปัญหาต่างๆเหล่านี้ก็ยังไม่ได้คลี่คลายไปในทางที่ดีวันนี้ทีมพัฒนาเกษตรนครสวรรค์เรามีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะนำความรู้นำประสบการณ์ที่ได้ทำงานตลอดมาทั้งชีวิตจะมาช่วยพี่น้องเกษตรกรในการประกอบอาชีพการเกษตรให้ดียิ่งขึ้นเนื่องจากว่าทีมพัฒนาเกษตรนครสวรรค์นั้นผู้สมัครของเราทุกท่านล้วนแล้วแต่มาจากเกษตรกรคนเก่งที่อยู่ในสายด้านการผลิตพืชในแต่ละชนิดไม่ว่าจะเป็นข้าวอ้อยมันสำปะหลังข้าวโพดหรือแม้แต่พืชเกษตรอื่นๆและในสถาบันองค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นแปลงใหญ่เป็นวิสาหกิจชุมชนเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์และองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรขอเชิญชวนให้พี่น้องเกษตรกรได้มาเลือกทีมพัฒนาเกษตรนครสวรรค์เข้าไปเป็นผู้แทนของท่านด้วยจิตอาสาเนื่องจากสภาเกษตรกรไม่มีทั้งค่าตอบแทนไม่มีเงินเดือนเรามีความตั้งใจที่จะเอาความรู้ความสามารถของเรามาดูแลพี่น้องเกษตรกรคนนครสวรรค์ให้สามารถมีความเข้มแข็งในการประกอบอาชีพมากขึ้นและนำปัญหาของพี่น้องเกษตรกรเป็นนโยบายของชาติที่จะทำให้ปัญหาต่างๆได้คลี่คลายลงเพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องเกษตรกรทุกท่านที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบัญชีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งขอให้ทุกท่านออกไปใช้สิทธิ์กันให้เยอะๆวันอาทิตย์ที่19มีนาคม2566ขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรไปใช้สิทธิ์เลือกผู้แทนเกษตรกรของท่านเลือกทีมพัฒนาเกษตรนครสวรรค์ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 5:00 น.เข้าคูหากาทีมพัฒนาเกษตรนครสวรรค์อย่าลืมนะครับ